นครทันสมัยในอนาคตเบื้องจากเบื้องสูงเขาจะเห็นว่าเวียงจันทน์จบงามเป็นตะเบิงแท้ถนนหนทางไฟกันหลายเส้นตามแคมน้ำของของมีบ้านเงินหนาเนี่ยตัวระยะ10ปีเวียงจันทน์เจริญหุ่งเฮืองหลายอย่างประชาชนเพิ่มจาก 60,000 เป็น 140,000 คนของการรัฐบาลขยายออกเพื่อดำเนินการปรับปรุงประเทศของเฮาให้เจริญก้าวหน้าร่วมขยายตัวขึ้นสู่ความเจริญก้าวหน้าทุกด้านคนหนุ่มคนสาวที่ได้รับการศึกษามาแล้วอย่างดีร่วมเขารับภาระหน้าที่การหลายขึ้นเรื่อยๆเป็นสมัยของคนหนุ่มและการสร้างสาเป็นยุคที่เต็มไปด้วยผู้ดมคติและความหวังซึ่งปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาแล้วย้อนความดุมันนมสาวคู่นี้เป็นตัวอย่างของนมสาวลาวที่ควบสร้างสาประเทศชาติในปัจจุบันผู้ชายสำเร็จการศึกษาวีซ่าเทคนิคจากยุโรปทั้งคู่นี้มีอุดมคติสมัยใหม่อย่างแข็งกล้าเขาเจ้าเสื่อมั่นว่าเวียงจันทน์เจริญก้าวหน้าบ่หยุดยั้งและเขาเจ้าเองตั้งใจจะมีส่วนในการสร้างสาอนุสาวรีย์นักรบเก่าสูงใหญ่เป็นสีสง่าแก่บ้านเมืองทั้งถนนลั่นสร้างแห่งนี้มอจะสำเร็จอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วเบื้องตะวันตกของอนุสาวรีย์เป็นทึกสภาแห่งชาติบอนนี่ผู้แทนราษฎรของเฮาประชุมกันเพื่อจัดทำกฎหมายของประเทศทึกหลังนี้แมนโฮงการกระทรวงโยธาตามถนนไปหาธาตุหลวงแมนโฮงการใหม่ของกระทรวงการคลังซึ่งพ่วมอยู่ในระหว่างตกแต่งทึกหลังนี้มี4ชั้นมีห้องทั้งหมด144ห้องไปตามแคมป์ของจะเห็นพระบรมมหาราชวังซึ่งมีอาณาเขตกว้างใหญ่เบื้องตะวันตกพระราชวังแมนโฮงอันสง่าของเสด็จนายกซึ่งเป็นบอนที่เคยต้อนรับผู้นำของโลกหลายคนมาแล้วภายในโฮงมีศิลปะที่หายากหลายอย่างโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดในเมืองลาวแมนโรงแรมล้านสร้างซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี1964